และลำดับต่อไปนะครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับรองประธานสายงาน FTI Academy ครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับกล่าวถึงความสำคัญครับและสรุปเนื้อหาความต้องการกำลังคนของภาคธุรกิจครับที่ได้จากการเสวนาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลากหลายมิตินั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร.สัมพันธ์ศิลปนาถครับค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนะคะเรียนเชิญค่ะต้องขอบคุณท่านนนท์นะครับขอบคุณท่านกอบการที่ให้เกียรติกับงานนี้ในหน้าแรกเนี่ยทีมงานชุดนี้ทำกันมา4ปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรต่างๆที่พวกเราได้ชมตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้เป็นงานของกระทรวงอว.ที่ทำกับภาครัฐภาคเอกชนรายอื่นๆมาถึง4ปีด้วยกันจุดหลักๆของทีมนี้เนี่ยคิดออกมาว่าเราจะปล่อยให้แต่ละหน่วยต่างฝ่ายต่างทำแบบในอดีตคงจะเป็นไปไม่ได้ทีมนี้ก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเห็นคนไทยมีรายได้สูงมีงานที่มั่นคงและยั่งยืนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าคน10กว่าล้านคนขึ้นไปในแรงงานในระบบถ้ารวมทั้งห่วงโซ่ทั้งหมดก็มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวคนเหล่านี้ถ้ามีรายได้ที่สูงมีงานที่มีคุณค่าจะสามารถนำพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเพราะฉะนั้นโจทย์ทั้งหมดเนี่ยพอเราเห็น3ส่วนเนี่ยทีมงานก็มาเชื่อมโยงกันนะครับว่าถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นไปกว่าเดิมมีความมั่นคงเป็นประเทศที่มีรายได้ที่สูงขึ้นกว่าเดิมต้องเริ่มจาก new career อาชีพใหม่ๆที่มั่นคงธุรกิจธุรกรรมใหม่ๆที่จะยั่งยืนหลังจากนั้นเราก็ต้องถอดรหัสออกมาว่าไอ้ career เหล่านี้เนี่ยเราจะร่วมกันสร้างกับภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงอว.และยังมีภาครัฐอีกหลายส่วนนะครับมีทั้ง BOI มีทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆมีกระทรวงแรงงานเข้ามาร่วมทำกับเราตลอด4ปีนั่นคือเหตุผลของความเชื่อมโยงของเรื่องราวของทีมงานที่ตั้งใจมา4ปีด้วยกันด้วยความตั้งใจว่าใน5ปี10ปีข้างหน้าประเทศไทยคงจะอุดมไปด้วยธุรกิจธุรกรรมคนที่มีคุณภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับโลกทีมงานนี้ก็ตั้งไว้2ยุทธศาสตร์ด้วยกันไว้เอ๊ะเราจะทำอะไรและทำไมต้องทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรนะครับเหตุผลหลักๆของ Yก็เกิดขึ้นอยู่ด้วยกัน6ประเด็นด้วยกันแน่นอนเรามีปัญหาเรื่องวิกฤตของรายได้ประชาชนงานทุกวันนี้ที่ทำกันอยู่ไม่รู้ว่าอีก5ปี10ปีจะอยู่หรือไม่จะโตไปจากวันนี้แค่ไหนถ้าดูตัวเลขของกระทรวงแรงงานที่มีนักวิจัยบางคนเคยวิเคราะห์ให้เราเห็นว่าการปรับรายได้ให้กับพนักงานของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลังไป30ปีขยับปีละ 2% เราไม่มีทางเลยที่จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางถ้าเรายังทำเหมือนเดิมยึดหลักการแบบเดิมๆอันนี้คือ1ประเด็นเรามองเห็นประเทศจีนมีข้อมูลที่ชัดมาก10กว่าปีที่ผ่านมาผมติดตามมาตลอดเขาปรับปีละ 10% 10กว่าปีที่แล้วประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าเราครึ่งหนึ่งวันนี้แพงกว่าเราไปเกือบ 100% ทำไมเขาทำได้ทำไมประเทศเราจะทำไม่ได้ทั้งที่ประเทศเราไม่ได้เป็นสองรองจากประเทศจีน Disruptionคำนี้คุ้นเคยกันมากๆเพราะโควิดที่มาเยือนเราเมื่อ3ปีที่ผ่านมามีการวิจัยระดับโลกให้เห็นว่า disruption ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่โควิดเท่านั้นเอง
ตอนนี้หลังโควิดคุณเชื่อไหมครับภาคเศรษฐกิจทั้งโลกแย่กว่าตอนโควิดอีกและเป็นการแย่ในรอบ40ปีที่ผ่านมาของโลกใบนี้แล้วทีนี้เราจะทำยังไงถ้าเรายังทำแบบเดิมๆคนก็เกิดน้อยลงคนสูงอายุก็มากขึ้นและเราก็ไปยึดกับหลักการผิดๆว่าคนกว่าจะทำงานได้ก็ต้องจบปริญญาตรีอายุ22ปีคนทำงานไปพอถึงอายุ60ก็ต้องรีไทร์เราจะอยู่ในโมเดลแบบนั้นอีกเหรอคนหลายๆคนอยู่ในภาคการทำงานเชื่อไหมครับหลายๆวันหลายๆเวลาไม่มีความสุขมีความเครียดแต่ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกจริงๆคนหลายๆคนไม่มีทางเลือกไม่ว่าตำราที่ไหนจะบอกว่าคนบุญเกิดมาบนโลกใบนี้สามารถเลือกได้หมดเลือกที่จะทำและเลือกที่จะไม่ทำแต่ผมไม่เคยเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยเรายังต้องทนทำกันอยู่เพราะถ้าไม่ทำแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรนี่ก็เป็นโจทย์อีกโจทย์นึงว่าเราจะรีสกิลอัพสกิลกับคนที่ไม่คิดว่าตัวเองอยากจะอยู่ในแทร็กเดิมอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะไปค้นหาในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกมีความสุขเราจะรีสกิลอัพสกิลเขายังไง efficiency ตัวนี้เป็นคำใหญ่ที่สุดเลยคุยกันมา4ปีนะครับโลกไปถึงอุตสาหกรรม 3.0 4.0 ไทยเรามีการเซอร์เวย์ครั้งใหญ่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไทยอยู่ที่ 2.2 มีความเป็น 3.0 ระดับหนึ่งพอ 3.0 เข้ามาสู่เมืองไทยประมาณ 15-16 ปี 4.0 เข้ามาประมาณ 4-5 ปียังมีน้อยมากทั้งที่อุตสาหกรรม 3.0 4.0 ให้ผลตอบแทนในเรื่อง efficiency ระดับ10เท่าถึง200เท่าแต่ไทยเราก็ไม่ขยับดูในบริษัทของพวกเราก็ได้คนเจริญเติบโตแต่ละปีมีการปรับเงินเดือนทำไป 4-5 ปีมีการเลื่อนตำแหน่งคุณจะเห็นได้ว่าหลักการของการทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเราเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเพราะอยู่นานไม่ใช่เพราะ efficiency ดีขึ้นเราจะอยู่กันใน principle แบบนี้อีกเหรอแล้วประเทศจะไปยังไงเราจะทิ้งภาระให้ลูกให้หลานให้น้องเราอยู่อย่างไรถ้าเรายังไม่เปลี่ยนในวันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังยึดติดกับเรื่องเกรดการสอนเชิงวิชาการสอนจนเครียดมีการทำเซอร์เวย์มาแล้วนักศึกษานิสิตเครียดเยอะกว่าก่อนสูงมากวันนี้ถ้าทุกคนเมื่อเช้าเข้ามาฟังเรื่องแซนบ็อกซ์ของวิศวะคอมจุฬาก็จะเห็นได้เลยว่าปีหนึ่งไม่ตัดเกรดเรียนแค่3ปีครึ่งจบออกไปโคครีเอทกับภาคเอกชนได้งานทำตั้งแต่ยังไม่จบสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทีมตั้งใจและมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นเกิดขึ้นในประเทศไทยและถ้าความมั่นคงไม่ดีความยั่งยืนไม่ดียังทำแบบเดิมๆธุรกิจที่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงพอ disruption มากำไรก็หายไม่มีกำไรแล้วจะมาขึ้นค่าแรงกันยังไงสังคมไทยเราพูดกันเสมอว่าเราอยากจะเห็นเป็นแชร์ society เกิดไม่ได้เลยถ้าธุรกิจธุรกรรมยังต้องปากกัดตินถี่เป็นรายวันดูเฉพาะอะไรที่เป็นช็อตเทอมจะอยู่รอดไหมพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าไม่มีทางที่จะคิดถึงอนาคตได้ไกลเลยเมื่อวันก่อนผมมีประชุมกับมหาลัยแห่งหนึ่งมีตัวแทนจากนักศึกษาที่จบไปแล้วเขาพูดกับผมว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกอาจารย์สัมพันธ์ผมตอนเรียนประถมมัธยมเนี่ยภาษาอังกฤษผม A ทุกตัวผมมาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยจนจบมาเนี่ยมีอังกฤษทั้งหมด5ตัวผม A ทุกตัวผมทำงานมา5ปีผมยังพูดไม่ได้เลยผมฟังฝรั่ง
ฟังคนต่างชาติในที่ประชุมก็ไม่เข้าใจแล้วเราจะเป็น global citizen ได้ยังไงและถ้าเราไม่เป็น global ไม่สามารถสื่อสารได้ลืมไปได้เลยในเรื่องของ middle income trap เราจะไม่มีโอกาสก้าวข้ามมันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นทีมนี้ก็ตั้งมุ่งเป้าไว้ทั้งมุ่งเป้าไว้เหมือนกันว่าเราอยากจะเห็นบัณฑิตนิสิตนักศึกษาในยุคใหม่จะต้องเป็น global citizen ขอบคุณท่านเลขาดนุษย์แตะเรื่อง soft skill สากิจศึกษาทำมา25ปีบริษัทวันนี้มี 30,000 กว่าแห่งคนออกสากิจเกือบ 300,000 คนรู้ไหมครับมีงานวิจัยรองรับว่าเด็กเหล่านี้ได้งานเร็วขึ้นที่สำคัญ soft skill ขึ้นสูงมากๆในช่วงออกไปสากิจศึกษาTalent Mobility ผมทำกับท่านรองปลัดสุประชัยกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษท่านพันเพิ่มศักดิ์กันมา10กว่าปีเราคิดกันหัวแตกเลยทุกเดือนว่าเราจะปรับมันยังไงจะเปลี่ยนมันยังไงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็น Gen X น่าชื่นใจไหมครับใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์เปลี่ยนอาชีพได้นี่คือสิ่งที่โมเดลเหล่านี้จะต้องเกิดในประเทศถ้าเราต้องการเห็นเป้าเดียวกันก็คือคนไทยที่มีความสุขมีรายได้ที่ยั่งยืนมีงานทำอย่างภาคภูมิใจเราไม่เปลี่ยนเราคงแข่งขันกับใครไม่ได้นะครับเราพบว่ากับดักปัญหาของประเทศเราความจริงเรามีโครงการเยอะมากมีกรรมการตั้งกันมาเยอะจริงๆแต่ทุกคนให้น้ำหนักและมุ่งเน้นในเรื่องแต่ประเด็นทุกคนไม่เคยผ่านประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างซับซ้อนอย่างยุ่งยากเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ how to แล้วผมบอกได้เลยการจะเปลี่ยนการศึกษาในประเทศไทยจะเปลี่ยนประเทศไทยเราต้องมาช่วยกันทำที่เรียกว่า scale up มีหลายๆโครงการที่พูดไป 7-8 โครงการที่มีมาโชว์ในวันนี้อยากจะฝากคนไทยทุกคนมาช่วย scale upเราไม่ต้องไปพิสูจน์อีกต่อไปแล้วโครงการเหล่านี้ผ่านการพิสูจน์ผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วและจะนำพาคนไทยและประเทศไทยก้าวไปในจุดที่เราอยากจะเห็นอันที่สองก็คือทุกหน่วยงานจะต้องหยุดในการทำแบบต่างฝ่ายต่างทำเราจะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มาเป็นพาร์ทเนอร์เชิงลึกเพราะฉะนั้นคำว่า trust partnership มีความสำคัญมากๆในโครงการระยะหลังของเราส่งอาจารย์ที่บอกได้เลยว่าในอดีตเนี่ยไปบริษัทน้อยมากวันนี้โครงการของเราส่งอาจารย์เข้าไปอยู่ในบริษัทเยอะมากผู้บริหารของบริษัทที่คุยว่าการศึกษาสำคัญก็อยู่แต่ในโรงงานอยู่แต่ในบริษัทตัวเองเราก็ดังโครงการเนี้ยเอาผู้บริหารในบริษัทเนี่ยเข้าไปอยู่ในมหาลัยให้เยอะมากขึ้นนะครับนี่คือความตั้งใจแต่ยังไม่พอจะเปลี่ยนประเทศให้เร็วให้ทันกับอัตราความเปลี่ยนแปลงของ disruption บนโลกใบนี้เราต้องทำเร็วกว่านี้ทำเยอะกว่านี้แล้วหมดเวลาที่จะมานั่งพิสูจน์กันละนะครับก็ยังยืนยันว่าทีมงานทีมนี้ทุ่มเทมุ่งมั่นมากขอบคุณคุณกนิษฐ์ที่ชวนผมมาทำนะครับหลังจากวันนี้ยังต้องมีอะไรทำอีกเยอะเลยแบบท่านกอบการได้พูดไว้นะครับแล้วผมเชื่อทุกคนเห็นงานในวันนี้เห็นสิ่งที่ทุกคนมานำเสนอเราพร้อมที่จะร่วมเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันเพื่อประเทศไทยและคนไทยขอบคุณครับขอบคุณนะครับดร.สัมพันธ์ศิลปนาถครับรองประธานสายงาน FTI Academy ครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะฮะ